สวัสดีครับทอมมี่สิริโชคนะครับรับบทเป็นเคนครับมีหลายอารมณ์เลยพี่ตอนแรกมาถึงโลเคชั่นก่อนตื่นเต้นกับการเดินทางที่ได้มาโลเคชั่นนะแห่งนี้ครับก็ครั้งแรกได้นั่งเรือวิวทุกอย่างดีสวยมากลงมาถึงก็แบบว่าตื่นเต้นกับโลเคชั่นแต่พอเริ่มถ่ายก็จะแดดร้อนครับแดดค่อนข้างแรงเลยก็ใส่รองเท้าอยู่นี่คือเป็นทูโทนเลยเป็นแบบดำแล้วก็ขาวแบ่งครึ่งมาเลยการแสดงถ้าพูดถึงอะผมก็ห่างมาพอสมควรนะพี่หมายถึงว่าทิ้งระยะห่างของการแสดงมันก็เหมือนตอนเริ่มแสดงแรกๆเนี่ยมันก็ต้องมีแบบปรับนิดหน่อยแบบพยายามจับอารมณ์ตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกยังไงหรือว่ามีอะไรแทรกแซงสมาธิเราหรือเปล่าเนี่ยฮะแล้วก็บวกกับการสื่อสารกับทีมงานเพราะว่ากองเนี่ยผมพูดตรงๆว่าแบบว่ามันก็ไม่เหมือนกับกองที่ผมเคยถ่ายมาเหมือนกันครับเพราะว่าบางทีมันมีหลายๆมุมที่มันมากกว่าแบบรับกว้างรับอะไรเงี้ยต่างกันจากของผมแบบสมมติเล่นวายมาใช่ไหมพี่จะมีความจำที่แบบว่าเหมือนต้องส่งอินเนอร์กันตลอดเวลาพี่ มันจะติดบางอย่างแล้วก็พอได้มาถ่ายกับกองนี้มันก็แบบมีอิสระมากขึ้นทางการถ่ายทำครับแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเกรงกับตัวเองโอเคเลยครับคือ3คนนี้คือจิมมี่ผมสนิทมาอยู่แล้วแล้วผมก็แบบว่าได้เวิร์กช็อปมาด้วยกันอยู่แล้วก็ปิ่นไข่มุกคือผมกลัวที่สุดในตอนแรกเพราะผมเป็นคนที่แบบมีปัญหามากกับการเข้าคู่กับผู้หญิงเพราะผมจะเป็นคนที่แบบว่าเกรงเวลาอยู่กับผู้หญิงไม่รู้วิธีการเข้าหาผู้หญิงหรือว่าพูดคุยอะไรเงี้ยผมก็เกรงมากๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับตอนนี้ก็คือทุกคนแบบเปิดมากๆโอเคแล้วคือแบบว่าต้องขอบคุณแบบปิ่นไข่มุกด้วยที่แบบว่าชวนคุยอะไรเงี้ยปิ่นเป็นคนแบบน่ารักมากครับเป็นคนที่แบบคุยแล้วแบบโลกสดใสอ่ะไข่มุกก็จะเป็นคนแบบขี้อายเหมือนผมซึ่งเป็นคนที่ไม่เข้าหาคนทั้งคู่อ่ะพี่ก็มีอะไรที่หลายๆอย่างโคตรเหมือนกันแบบเหมือนกันเกินไปอ่ะจนแบบจนเข้าใจกันฮะของผมก็นี่ฮะคือเอาจริงๆตอนแรกไม่รู้สึกว่าตัวเองบาดเจ็บไปมาโผล่มาอีกทีเอามีแผลมาจากไหนว่าแบบโผล่มาแบบเป็นรอยข่วนเห็นไหมน้องขาใช่แล้วก็แบบตอนวิ่งลงหาดนิดหน่อยแต่ว่าก็เป็นหอยทิ่มเท้าแต่ว่าไม่เข้าที่อ่านมันก็มีซีนที่เครียดอยู่พี่แต่ก็พยายามไม่คิดไม่กังวลก่อนที่จะถึงก็พยายามคิดว่าจะทำการบ้านให้ดีที่สุดแล้วถ้าไม่จะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปช่างแม่งแล้วก็ไม่กดดันตัวเองพยายามทำให้มันเรื่อยๆแล้วถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวพี่ผู้กำกับก็บอกเองแล้วผมก็ค่อยๆเพิ่มตามเลเวลมันไปเรื่อยๆ